ีครับครับผมวันนี้ก็พาสั่งของไม่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เบียนได้แกะกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้กระแสมาแรงมากนะครับเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวกวางมันเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวกวางแต่พี่ฟิล์มก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่ารีวิวกันมันเป็นแผงอะก็ผมเคยเห็นร้านของชัมป่ะที่เป็นปลาหมึกกุ้งแห้งแผงใช่ไหมถ้าแบบนั้นน่าจะเป็นแผงแต่ว่าชื่อที่เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวดันเรียกแบบเป็นพวงแห้งเพราะห้อยซ้อนๆกันมันจะเป็นเหมือนพวงใช่พ่อได้ยินเนาะเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวพวงจะเรียกก๋วยเตี๋ยวแผงมันก็แปลกๆใช่ไหมเดี๋ยวพวงให้มันคล้องจองกันหน่อยโอเคนะวันนี้ก็สั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวพวงนะครับเรามาถึงยุคที่กินก๋วยเตี๋ยวเป็นพวงแล้วว่ะใช่สั่งแบบแห้งๆมาแล้วก็มาทำเองไม่ต้องออกไปข้างนอกน้องๆบางคนอาจจะยังไม่เคยดูรีวิวเดี๋ยวมาดูในคลิปเราแล้วกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแกะเลยครับครับผมตอนนี้นะเราก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแถวแรกนะครับอันนี้จะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเปล่าใช่เนาะก็จะเป็นเหมือนแบบมีเหลืองหรือว่าเส้นมาม่านั่นแหละนะครับค่ะต่อไปครับอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่นะครับจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับต่อไปนะก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับอันนี้ก็เส้นเล็กเหมือนกันเฉพาะสั่งเผื่อมานะครับค่ะมายกขึ้นมาดูหน่อยแล้วพี่ฟิล์มแต่ทีนี้รสชาติเนี่ยพ่อไม่รู้นะครับแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติเป็นยังไงค่ะอาจจะแบบที่แม่ถืออยู่จะบอกว่าต้มยำหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยนะครับนี่เลยนะไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเราลองปรุงรสแล้วก็ลองชิมดูก็คือทำแผงละถ้วยใช่อันนี้ก็จะมีแผงนึงแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรสอะไรนะงั้นเราอย่างนี้4แผงที่ถืออยู่ตรงนั้นอ่ะ 4-5 แผงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำแผงละ1ถ้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวพวงนะครับออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงจะกินได้หรือเปล่าแต่รสชาติเป็นยังไงนะคะใช่ครับคือที่พ่องงเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะปกติเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาจะเหมือนแบบน้ำต้มกระดูกใช่มีน้ำซุปเออแต่ของเราไม่มีน้ำซุปแล้วรสชาติออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจืดน้ำใสทั่วไปป่ะไม่แน่ใจไงก็ถึงบอกว่าโอเคครั้งนึงในชีวิตอ่ะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละก๋วยเตี๋ยวพวงเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาทำกินกันเลยดีกว่านะคะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยเดี๋ยวเราแกะออกจากแผงอย่างนึงก่อนเครื่องปรุงน่ะของใครของมันนะครับขอเดียวแม่ขอต้มน้ำก่อนได้ครับเพราะไม่เคยเห็นจริงๆนะไม่ได้แกล้งว่านะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละปกติสั่งก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินที่ร้านใช่ป่ะแต่เนี่ยเขามาแบบสำเร็จรูปเพราะว่าเขาทำคล้ายๆกับพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปป่ะคล้ายๆแต่อันนี้แบบออกเป็นก๋วยเตี๋ยวแทนเพราะส่วนใหญ่อันนั้นมันก็มีแต่เส้นเหมือนมาม่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าปกติอ่ะก็ไปกินแบบกินตามร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอเคไหนๆลองแผ่นมันจะเป็นพวงป่ะได้ได้มานี่ก็เป็นพวงแล้วใช่ไหมใช่อยากกินเราก็มาดึงเลือกเลยค่ะอยากได้เส้นอะไรเพราะว่าช่วงนี้พี่พิมชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวไก่ไก่ถ้าเนี่ยก็มีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปมาโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทำกันเลยดีกว่านะครับมันก็ทำง่ายแล้วแค่แกะมาไปลวกเส้นแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วแต่เห็นบางคนเขาทำแบบว่าแกะอะไรเงี้ยลงมาแล้วก็เทน้ำร้อนใส่แล้วก็รอเส้นสุกแค่นั้นทำเหมือนมาม่าอะไรเงี้ยเรามีลูกชงลูกชิ้นไหมแม่มีค่ะถ้ามีเดี๋ยวเราใส่ลูกชงลูกชิ้นด้วยเนาะมาค่ะตอนนี้แม่ก็แบบว่ากำลังเตรียมน้ำอยู่ใช่ไหมพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็จะเทตัวก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยลงไปในถ้วยนะคะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปแค่นั้นแล้วก็เทพวกเครื่องปรุงใช่ไหมใช่มันเราต้มมาม่าเลยพ่อใช่ใช่เด็กบอกเลยทำง่ายนะใช่แล้วเดี๋ยวเราแบบว่าเทพวกก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนละกันได้ครับคือที่พ่อสงสัยอย่างเดียวอ่ะเครื่องปรุงเขาแน่จะไม่เหมือนกันในแต่ละอย่างใช่ไหมแม่อันนี้นี่ไงมันมีเครื่องปรุงอย่างนี้อ๋อเป็นผงใช่เราจะใส่ไปเลยเป็นเหมือนน้ำซุปอะไรอย่างงี้ไหมตรงนั้นใช่ค่ะที่พ่อบอกว่าเราถ้าเกิดปกติเรากินที่ร้านจะมีน้ำซุปใช่ไหมแม่ใช่แต่เนี่ยไม่มีน้ำซุปแล้วรสชาติออกมาจะเป็นโอเครู้แล้วนี่เป็นยังไงอะน้ำซุปอยู่ตรงซองนี้หรือเปล่าน้ำตาลนะสีจะไม่เหมือนกันนะของแม่จะสีเข้มเข้มใช่ไหมกินเหมือนอะไรกินเหมือนน้ำตกนี่นะใช่อ๋อสีน้ำตาลพอโดนน้ำมันจะเป็นน้ำตกเลยเนาะใช่ของพี่ฟิล์มกลิ่นเป็นไงเดี๋ยวขอลองดมแป๊บนึงหนูว่าจะแบบกระดูกหมูเออใช่เป็นเหมือนน้ำใสอ่ะหอมดีนะหอมให้ตรงนั้นเพราะว่าเขากะไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแหละพี่ฟิล์มใช่ค่ะใส่น้ำร้อนลงไปก็อร่อยเลยใช่ไหมก็เหมือนอันนี้ไว้อันนี้ไม่ต้องใส่นะเพราะเหมือนแบบใครชอบเผ็ดชอบหวานอันนี้อ่ะแม่ซอเนี่ยใส่เลยค่ะอันนี้มีอะไรแม่มีกระเทียมเจียวมีพริกแล้วก็มีเหมือนกับเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับค่ะแค่นี้เองแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำ
แต่ว่าแต่ละซองเนี่ยอาจจะออกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะรสชาติไม่เหมือนกันแน่นอนเทไปเลยมีอะไรให้มาก็เทลงไปให้หมดของพี่ฟิลมีจิ๊บด้วยใช่ไหมมีค่ะอันนี้น่าจะเป็นต้มยำครับของฟิลล่ะคะก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมของพี่ฟิลล่ะของฟิลเนี่ยไม่ต้องใส่นะคะครับส่วนของแม่เดือนอันนี้จะเป็นเส้นอะไรเนี่ยเส้นหมี่มีเหลืองเนาะก็มาม่าอันนี้มาม่าแล้วกันเส้นมาม่านะต้องรอดูตอนสุกอันนี้มันจะเป็นมาม่าน้ำตกยังไงก็ไม่รู้แต่เครื่องปรุงเขาเหมือนกันหมดเลยแม่ใช่ค่ะอยู่ที่เส้นด้วยบางทีเครื่องปรุงเหมือนกันแต่เส้นคนละอย่างคือพ่อเห็นเขามีกี่อย่างพ่อก็สั่งมาหมดเลยนั่นแหละอ๋อไม่มีถั่วนะหรอกคือไม่มีถั่วอันนั้นน่าจะเป็นต้มยำอันนี้ต้มยำไงนี่คือมีความแตกต่างมีกุ้งด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำใสน้ำใสปกติแล้วส่วนอันนี้น่าจะเป็นเล็กน้ำตกเนี่ยใช่ใช่ไหมแม่มันจะไม่เหมือนกันนะโอเคนะตอนนี้เราสั่งมา5อย่างก็มี5แบบเลยนะครับใช่เอาละครับต่อไปก็หิวดึกๆมาเวลาหิวใช่ไหมกินมาม่ากินก๋วยเตี๋ยวแทนกินก๋วยเตี๋ยวแทนแตกต่างกันตรงไหนเนี่ยเส้นต่างโอเคแปลว่าพ่อแบบว่าเดินมาจากห้องทำงานดึงปุ๊บต้มน้ำเทเรียบร้อยได้เลยใช่ครับก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วนะค่ะแปลกดีอ่ะจริงๆนะก๋วยเตี๋ยวพวงนะครับใช่แล้วเก็บได้นานไหมพ่อเนี่ยพ่อไม่แน่ใจอ่ะไม่เป็นของสำเร็จรูปน่าจะนานแหละครับแต่เขาก็มีวันบอกไหมไม่หรอปั๊มเลขที่บอกอยู่14 สิงหาอ๋อหมดอายุใช่ไหมครับใช่นี่เพิ่งมกราต่อไปนะเราจะใส่ลูกชิ้นลงไปด้วยนะครับเพื่อความอร่อยนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะเราก็ทำการใส่ลูกชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำร้อนลงไปแล้วก็รอให้เขาสุกนะแม่แล้วเส้นนิ่มนะเดี๋ยวทานได้แล้วนะครับแม่จะเสริมอีกอย่างนึงนะถ้าใครมีผักก็ใส่ผักได้ใช่ใช่ผักสีเขียวหน่อยครับผมตอนนี้นะก๋วยเตี๋ยวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ดูน่าทานมากเลยอ่ะแม่ใช่พร้อมกันหรือยังใจเย็นเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนเลยดีกว่าตอนแรกเรามองว่าเป็นเส้นใหญ่นี่น่าจะเป็นก๋วยจั๊บหรือเปล่าแม่ใช่เส้นก๋วยจั๊บค่ะถ้ายังไงพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเส้นเราดูไม่ออกใช่ตรงหน้าซองไม่ได้บอกด้วยใช่ครับตอนนี้ก็ดูเหมือนก๋วยจั๊บนะแล้วก็ต่อไปนะครับนี่เลยก็จะเป็นเส้นหมี่ใช่มีเหลืองใช่ครับตอนแรกที่บอกว่ามาม่าหรือเปล่านะครับก็คือมีเหลืองนั่นเองนะครับแป้งล่างแล้วแป้งล่างต่อไปก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นเล็กอีกเหมือนกันเป็นน้ำใสครับแล้วก็เส้นเล็กต้มยำนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับว่ารสชาติเป็นยังไงคือตอนนี้เราไม่ได้ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นมายังไงเราชิมอย่างนั้นเลยนะครับเครื่องปรุงอยู่นี่มาเดี๋ยวเริ่มชิมจากไหนก่อนดีพี่พิมก่อนละกันแม่ชิมน้ำก่อนก็ได้ลูกมาถ้าน้ำอร่อยยังไงก็อร่อยแม่เพราะเส้นมันจืดเอาจริงป่ะล่ะจะมีรสชาติไงสั่งมาอืมอร่อยชิมสิปี๊ดปานมากนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นก็ถือว่าอร่อยได้เลยเหรอก็ยังไม่ได้คือมันก็ต้มยำแต่ว่าขาดความเปรี้ยวไปนิดนึงโอเคนะครับกล้วยแรกนะครับจะเป็นต้มยำนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเขาน่าจะทำมาแบบกลางๆแม่ใช่ขาดอะไรเดี๋ยวเราค่อยเติมเอานะให้หน้าตาเป็นก๋วยเตี๋ยวก่อนตอนแรกอ่ะใช่แต่ก็ออกมาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะเหมือนเราใส่พริกอ่ะอันเนี้ยเอามาเดี๋ยวดูเป็นยังไงบ้างอันนี้โอเครสชาติคือมันจะออกเผ็ดๆเพราะมีพริกใช่ไหมแต่ว่าก็เป็นน้ำใสที่เหมือนแบบกระดูกปะที่เขาแบบไอ้นายเรียกๆกันใช่ไหมเหมือนเราต้มมาน้ำต้มกระดูกกระดูกนี่งงเลยแม่เคนี้ได้ครับผมใช่ของน้องฟิวค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กน้ำตกคนหน่อยคนแล้วคนแล้วนี่คนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันรสชาติเป็นไงนะครับระวังนะฟิวเล่นอะไรอ่ะระวังนะระวังร้อนเล่นกันเลยนี่หมดอ่ะอันไหนเราอ่ะเป็นไงคะก็ได้อยู่แต่คือน้องฟิวเป็นคนติดหวานเนี่ยก็คือก็ยังได้ก็คือมันแบบแอบมีเผ็ดเผ็ดฟิวก็ติดหวานแต่ฟิวหวานประมาณนั้นแต่มันจะมุ่งมีกลิ่นมีกลิ่นแบบเป็นทางน้ำตกแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นกลิ่นเลือดอะไรมีกลิ่นอะไรอ่ะแต่คือมันกลิ่นน้ำตกใช่ไหมน้ำตกแล้วก็เป็นเผ็ดแต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นใช่ครับผมต่อไปครับมาม่าไม่ใช่เส้นหมี่เนี่ยพ่อจะเรียกมาม่าตลอดอันนี้มีน้ำตกเหมือนกันครับใช่ต้องชิมพร้อมเส้นถึงจะแบบว่าอูมามิครับผม
ชิมน้ำก่อนเหมือนกันก็เป็นน้ำตกเลยอันนี้คืออันนี้น้ำว่าจะเหนียวอันนี้ก็น้ำตกเหมือนกันครับน้ำตกปีว่าต้องกินพร้อมเส้นไหมน่าจะมีอะไรมากหน่อยโอเคเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่านะครับค่ะชิมพร้อมเส้นเลยแม่คือน้ำตกที่ร้านเราอ่ะเขาจะใส่เลือดใช่ป่ะล่ะครับแต่เนี้ยมันเหมือนแบบอันนี้ดูเหนียวเหนียวเหมือนก๋วยจั๊บอ่ะแม่ก็เนี้ยคือก๋วยจั๊บใช่ไหมใช่อ๋อเป็นเส้นก๋วยจั๊บน้ำเขาจะแบบหนืดหนืดเลยเนาะอาจจะไม่ใส่แล้วเส้นเป็นไงแม่เส้นได้เหนียวพอกินกับเส้นแล้วก็ได้ค่ะอร่อยนะโอเคนะครับพี่ฟิล์มนะครับพอทานพร้อมเส้นเป็นไงบ้างอร่อยขึ้นโอเคเลยอร่อยขึ้นแล้วน้องฟิล์มล่ะคะก็อร่อยกินได้ครับเพราะเส้นมันก็เหนียวเหนียวนั่นแหละก็เส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคนก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแต่พูดง่ายเลยก็แค่ก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวพวงนะครับใช่แล้วเราก็เอามาต้มเองต้มเองแล้วก็ทานได้อยากใส่ผักใส่แล้วก็ใส่ไปใช่แค่นั้นเองมีถั่วงอกก็ใส่ก็เหมือนเราต้มมาม่าอยากใส่หมูใส่กุ้งใส่อะไรก็แล้วแต่เราไงโอเคคือไม่พอก็อ่ะเพิ่มไม่เผ็ดค่ะไม่หวานค่ะใส่ลงไปมีผักอะไรก็ใส่ไปใช่ก็อย่างที่บอกนะครับเหมือนเราไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านแต่บางทีบางคนชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบอะไรก็เติมมาก็เติมค่ะแต่ว่าแต่ละคนอ่ะชอบรสชาติไม่เหมือนกันใช่แล้วก็นี่เขาได้จะทำมาต่างๆเนาะที่แบบพอชิมปุ๊บรู้เลยว่านี่คือต้มยำนะอันนี้คือน้ำตกนะประมาณนี้นั่นเองนะโอเคนะเป็นไงบ้างครับน้องฟิวเส้นหมี่เส้นนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะแบบน้ำใสอ่ะเส้นแบบมันนุ่มๆอ่ะอร่อยของแม่เหนียวเหนียวเหนียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โอเคไหมครับพี่ฟิวรู้สึกตั้งใจกินมากเลยนะอร่อยมาเลยก็ได้อยู่อร่อยทานกับเส้นนี่รู้เลยว่าแบบกินได้กินได้ดูเป็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาเยอะเลยนะคะครับแล้วพอต้มออกมาเสร็จเนี่ยได้เส้นเยอะด้วยนะแม่ตอนแรกดูเหมือนน้อยนะอยู่ในถุงเนาะเป็นไงไม่ว่าอร่อยถ้วยหนึ่งคืออิ่มเลยอ่ะครับผมนะฮะถือว่าโอเคมากเลยนะครับใช่ค่ะก็คือเส้นอร่อยจริงที่เป็นบะหมี่นะคะแล้วเขาแบบเป็นน้ำตกด้วยถือว่าโอเคโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะพวกเรามาทานก๋วยเตี๋ยวพวงนะครับมาทานก๋วยเตี๋ยวพวงแล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวพวงกันนะครับแม่โอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวรอบหน้าแล้วถ้าแม่หิวใช่ไหมแม่จะเตรียมผักเตรียมหมูเตรียมแบบทุกอย่างอ่ะคือมันจะเข้าที่มากกว่านี้โอ้ยเป็นแบบเองด้วยเพราะเขาเอากะมาให้แล้วใช่ค่ะมันต้องเฟลมาคะก็โอเคค่ะอร่อยทุกอันเลยพี่เฟลมาครับเหมือนน้องเฟลค่ะอร่อยหมดเลยใช่ถือว่าดีนะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดในที่ระบาดใช่ไหมค่ะอย่างน้อยพวกเราก็สั่งของนี้มาแล้วก็มานั่งกินที่บ้านก็ได้นะครับใช่แล้วก็มาเติมผักเติมหมูเติมอะไรก็ใส่ไปใช่เนาะถือว่าแบบก็โอเคแก้เบื่อได้ใช่ไหมนะใช่ค่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย